ชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินไม่บอกชื่อเพลงคุณจำชื่อเพลงได้ไหมพี่กงคุณจำได้ไหมเพลงทุกวันนี้มันเยอะมากนะเยอะมากซะจนแบบโอ้เกือบจำไม่ได้แต่รู้ได้เสียงพิกซี่สไตล์พิกซี่นี่คือชอบอยู่รู้ยังนะคะก่อนนั้นวิชนะคะแล้วก็เป็นได้ทุกอย่างเริ่มต้นกับอันดับที่1สำหรับพี่พิกฤตนะคะกับลังเลนะคะส่วนใครที่อยากฟังเดี๋ยวนะชื่อเพลงเยอะเหลือเกินตอนนี้นะจังหวะตกหลุมรักใช่ไหมครับได้แล้วสักครู่นะคะคุณผู้ฟังก็ค่อยๆเขาเรียกว่าเรียงลำดับขั้นกันสักน้อยหนึ่งทางเราเปิดกันเป็นระวิงเลยนะคะเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้นิดหนึ่งว่าระหว่างอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่คุณผู้ฟังอ่ะถนัดไปทางไหนครับถูกไหมคะก็บางคนจัดประสบการณ์แต่งแล้วค่อยอยู่แต่ถามแต่ตอบมาว่าแต่ถ้าเลือกได้อยากจะลองอยู่ก่อนแต่งจำนวนหนึ่งสนใจเรื่องอยู่ก่อนแต่งนะเพราะว่าเหมือนเป็นเหตุว่าจะได้ทดลองทำความเข้าใจกันซึ่งมันจะต้องคุยกันอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันนะว่าคืออยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันจะต้องมีเป้าประสงค์ที่จะแต่งนะใช่อยู่เพื่อทดลองใช้เวลาประมาณไหนไม่ใช่แบบว่าเหมือนคบกันแล้วก็ย้ายมาเฉยๆและไม่ใช่ก็เลิกคืออันนั้นน่ะมันไม่ใช่มันก็เรื่องจริงแต่ถ้าเรามีเป้าประสงค์การจะอยู่เพื่อที่จะไปในทางแต่งมันจะมีการปรับเพื่อที่จะทดลองใช้ชีวิตเพื่อปลายทางที่มองกันถูกไหมฮะใช่ครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะอยู่หรือว่าจะอยู่ก่อนหรือแต่งก่อนมันอยู่ตรงระหว่างทางอ่ะบางคนอยู่ก่อนแต่งก็ดีนะแต่พอแต่งแล้วก็เปลี่ยนใจหรือบางคนไปเปลี่ยนแต่งมาแล้วอยู่มาตั้งนานก็ดีแล้วก็ไปเปลี่ยนตอนปลายเหมือนกันใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขาไปเจอประสบการณ์อะไรมาหรือมีสิ่งอะไรมากระทบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แต่ละคู่นะคะมีความแตกต่างกันแต่มีคนผู้ฟังบางคนถามมาว่าเป็นเลสเบี้ยนใช่ไหมซึ่งไม่ได้แต่งอยู่แล้วแต่อนาคตอาจจะแต่งได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้ากฎหมายมันออกมาเกี่ยวกับเรื่องของสมรสเท่าเทียมคุณก็มีโอกาสที่จะแต่งทีนี้มันก็อาจจะเข้าลูปเดียวกันเลยว่าก่อนที่เราจะต้องแต่งและจดทะเบียนเราควรจะอยู่ก่อนหรือแต่งเลยแล้วอยู่ใช่ไหมคะก็บอกว่าพอไม่ได้แต่งแต่ตอนนี้เพราะว่าเป็นแต่ด้วยบริบทตอนนี้มันยังแต่งเลยไม่ได้ไงถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แต่งอยู่แล้วก็เลยอยู่ด้วยกันแต่อยากทราบว่าแล้วคนที่อยู่ก่อนแต่งพอแต่งแล้วมีอะไรเปลี่ยนไหมน่าสนใจนะอยู่ก่อนแต่งอ่ะพอเราอยู่กันไปแล้วเราลงตัวเราจึงแต่งแต่มันไม่มีอะไรรับประกันหรอกว่าเมื่อแต่งแล้วจะคงที่ได้เหมือนเดิมป่ะเพราะมันก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาป่ะมันไม่รู้อ่ะใช่ทั้งผู้คนทั้งอะไรต่อมีอะไรนะที่จะเข้ามาเจอกับเราอีกซึ่งก็น่าสนใจว่าถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร์มาหน่อยก็ดีนะคะในบางคนในขณะที่บางคนบอกว่าจะอยู่กันแต่งหรือแต่งกันอยู่ไม่สำคัญเท่าอยากอยู่ด้วยกันค่ะอ่ะก็จริงเพราะว่าท้ายที่สุดถ้าเราคิดว่าเราจะจับมือฝ่าฟันไปด้วยกันมีปัญหาอะไรเราก็จะต้องแก้เราจะเป็นทีมเดียวกันอันนั้นอ่ะมันจะไม่ว่าจะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่เราจะไม่มีปัญหาแบบเราจะมีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหานะคะคุณฟังแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นทีมเดียวกันน่ะและเอะอะฉันจะเลิกเอะอะฉันจะเลิกอ่ะยังไงซะใช่จะวิธีไหนก็ไม่รอดไม่รอดใช่มั้ยใช่แต่ถ้าตั้งเป้าไว้แต่ทั้งหมดมันต้องกลับมาที่ไม่ใช่ความสุขของเราขึ้นอยู่กับเขานะคะคุณผู้ฟังความสุขของเราต้องเป็นของเราด้วยชีวิตเราใช้ร่วมกันก็จริงแต่เราก็มีชีวิตเราเขาก็มีชีวิตเขาถูกป่ะอย่าให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับเขาไม่งั้นจะกลายเป็นขาดเขาเราอยู่ไม่ได้เขาแปรปรวนเราก็ลวนไปด้วยเลยเสียทั้งระบบถ้าในบ้านคนนึงยังไม่เข้มแข็งอ่ะมันก็ลวนไปทั้งหมดนะความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่แข็งกร้าวนะครับเข้มแข็งกับแข็งกร้าวไม่เหมือนกันและเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าต้องทนในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทนนะคะถ้าอีกคนนึงทำร้ายคุณไม่ด้วยกายวาจาใจทำร้ายแบบมากๆอ่ะเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าต้องทนถึกนะคะคุณผู้ฟังบางคนละคำนะใครที่กำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้และตัดสินใจอะไรแบบนี้ก็ค่อยๆคิดค่ะแต่ละคู่มีชีวิตที่แตกต่างกันทั้งหมดทั้งสิ้นคุณต้องอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยทั้งกายและใจอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องดูแลนะคะอังคารคลุมโปสนับสนุนโดย BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียทำไมเขามีเรื่องน่ากลัวมาเล่ากันได้ทุกวันอังคารเลยคุณผู้ฟังนี่ก็ขยันแบบคนนั้นเจอนี่คนนี้เจอนั่นคนเรามันต้องเจอใช่ไหมเหมือนของมันต้องเจออย่างเงี้ยหรอกวงไปบางทีเขาก็ฟังเพื่อนเล่ามาใช่ใช่ไงถูกแต่บางคนก็มีแหมเหมือนกับแบบว่าเจอมาแบบของมันต้องเจอคุณฟังเจอผีกับถูกหวยอะไรยากอะ
คุณระหว่างเจอผีกับถูกหวยอะคุณว่าโอกาสมันจะมีอะไรมากกว่าเจอผีดูง่ายกว่านะเจอผีน่าจะง่ายกว่าถูกหวยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะระหว่างถูกรางวัลที่หนึ่งกับเจอผีอะแล้วว่าประสบการณ์ร่วมน่าจะเป็นเจอผีถูกหวยจะดูร่วมยากกว่านะถูกรางวัลที่หนึ่งอะยากกว่าเยอะเห็นไหมเราก็มาพบกันเรื่องแมสแมสเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปลองเจอผีกันนะคะแล้วมาเล่านะคะวันอังคารของเราเปิดต้อนรับให้ทุกคนไปเจอผีนะคะวันอังคารนี้เจอกันกับคุณต้นกล้าคืนพุธมุดประหมแต่เรามาเจอกันคืนอังคารกับคุณผู้ฟังพร้อมๆกับ BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะ